สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีท Channel ค่ะวันนี้อีจะพามาทำลาบอีสานนะคะเป็นลาบหมูค่ะนี่ค่ะหมูอีทล้วนเรียบร้อยแล้วนะคะมีหมูล้วนแล้วก็มีมะนาวค่ะต้นหอมค่ะสะระแหน่ค่ะผักชีค่ะมีข้าวคั่วค่ะพริกป่นนะคะมีน้ำปลาแล้วก็ชูรสค่ะมาค่ะเรามาทำกันเลยค่ะแล้วอิฟลืมบอกค่ะมีหอมแขกค่ะมาค่ะเรามาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นใส่พริกผงค่ะแล้วต้องมีข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปเลยน้ำปลานะคะก็ชูรสค่ะสุกเขาเลยค่ะแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะหอมมากมะนาวลงไปค่ะใส่ผักลงไปเลยค่ะหอมมากเลยค่ะหอมข้าวคั่วค่ะน่ากินมากค่ะสำหรับคลิปนี้อีทก็จะขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอีทชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ